นั่งทำงานไม่ใช่นั่งเฉยๆนะนั่งภาวนานี่นั่งทำงาน นั่งภาวนาทำงานของใจเอาใจมาอยู่กับงานไม่ใช่นั่งเฉยๆนึกนู้นนึกนี้ปรุงนู้นปรุงนี้ส่งนู้นส่งนี้ผิดให้ความรู้สึกมันอยู่กับกายให้ความรู้สึกมันอยู่กับใจดูลมเข้าดูลมออกลมเข้าใจก็ดำริพุทลมออกใจก็ดำริโทเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทอยู่กับกายก็คือรู้สึกอยู่กับลมอยู่กับใจก็คือรู้สึกอยู่กับคำดำริว่าพุทโธพุทโธมันได้ทั้งกายมันได้ทั้งใจไม่ใช่นั่งเฉยๆให้ใจสงบปกติของใจมันไม่ค่อยสงบมันไม่สงบปรุงไปนู้นปรุงไปนี้เพราะเราไม่เคยจับให้เขาอยู่ในเงื้อมือของเราใจไม่เคยถูกบังคับบัญชาเอาธรรมะในใจนี่แหละมาบังคับใจก็คือสติมาปลุกใจให้ตื่นรู้นั่นแหละเท่ากับบังคับใจตั้งสติขึ้นมาประคองใจดำริพุทธประคองไปหาโทดำริโทประคองไปหาพุทธไม่ปล่อยดำริพุทธประคองไปหาโทประคองใจไม่ให้อารมณ์มันห่างมันหายไม่ให้มันคลายมันจางออกไปให้อยู่ในความรู้สึกว่าพุทธโทพุทธโทรตลอดไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้หลุดออกไปผิดทางแล้วดึงกลับเข้ามาหลุดออกไปผิดทางแล้วดึงกลับเข้ามาเราทำอยู่อย่างนี้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวใจมันก็ชินมันจะมีสติกำหนดจดจ่ออยู่กับคำว่าพุทธโทพุทธโทพร้อมกับลมนะหายใจลึกๆกับพุทธหายใจออกจนหมดท้องโทหายใจเข้าลึกๆพุทธหายใจออกยาวๆโทประคองจากพุทธไปหาโทประคองจากโทไปหาพุทธลองทำอย่างนี้ไม่ปล่อยจิตมันไม่มีช่องที่จะเล็ดลอดไปได้เพราะอารมณ์ที่เด่นชัดคือสติกำกับควบคุมดูแลจิตอยู่ความดำริอื่นเกิดขึ้นไม่ได้จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่สี่ห้าอารมณ์พร้อมๆกันไม่ใช่สี่ห้าอารมณ์พร้อมๆกันคือไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างเราต้องการให้อารมณ์เด่นชัดเป็นหนึ่งเด่นอยู่ในใจของเราพุทโธเด่นอยู่ในใจของเราเราอาจจะช่วยหายใจนำก็ได้ถ้ามันยังไม่คล่องมันยังไม่เป็นเองตั้งใจหายใจเข้าลึกๆตั้งใจหายใจออกโททำนำมันซะก่อนต่อไปเดี๋ยวมันจะชินเสร็จแล้วมันจะคล่องของมันเองแล้วมันจะสบายเบากายเบาใจเหมือนเราถูกนอนเปลมีคนมาไกวให้นอนหลับปุ้ยสบายไปเลยใจไม่ดิ้นไปไหนนี่คือภาวนาทำจนใจสงบเมื่อกิเลสตัณหาในใจของเรามันไม่ดิ้นกิเลสสงบ
ใจมันก็สงบเท่านั้นเองที่ใจมันไม่สงบเพราะกิเลสมันดิ้นพาจิตเราไปไหนก็ไม่รู้แหละแล้วแต่มันจะนึกจะคิดจะปรุงตามสังขารของจิตปรุงไปไหนเดี๋ยวก็ตัณหามันสวมรอยปรุงไปไหนเดี๋ยวมันก็สวมรอยปรุงรักเดี๋ยวมันก็สวมรอยเข้าไปปรุงชังเดี๋ยวมันก็สวมรอยเข้าไปลองปล่อยมันเกาะลองรู้ยาวเฟื้อยยืดเยิ้มจนสำเร็จกิจของมันนะกว่าจะรู้สึกตัวถ้าเรารู้ตัวในกลางคันหรือรู้ตัวเริ่มต้นที่มันเริ่มนึกเริ่มคิดเริ่มปรุงไปรีบดึงออกมาถ้าหากมันหลงไปยาวหลายขณะจิตเราพยายามจับมันให้มันย้อนกลับมาย้อน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 มาจนถึงจุดที่เราเผลอโดยที่ไม่ปล่อยให้มันล่วงไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่มันพาจิตเราออกนอกมันเป็นการทรมานมันเผลอตั้งแต่ช่วงไหนไปเกาะแล้วพายืดเยอะไปแล้วพยายามคิดย้อนหลัง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 อ๋อตรงนี้เองเราเผลอมันปรุงไปแต่ละครั้งพยายามย้อนกลับถอยหลังมามันจะเข็ดมันจะหลาบของมันเมื่อมันถูกดัดเส้นไปในตัวในขณะเดียวกันถูกทรมานให้มันรู้จุดบกพร่องของตัวเองเราจะเริ่มทันมันไปเรื่อยเราจะเริ่มรู้กรอบรู้ขอบเขตของจิตของเราไปเรื่อยจิตของเรานี่มันมีกรอบมีขอบมีเขตมีจริตมีนิสัยมีอัธยาศัยอย่างไรเราจะรู้กรอบรู้ขอบรู้เขตของมันอาศัยสติธรรมอาศัยสัมปชัญญะธรรมอาศัยปัญญาธรรมนี่แหละกำกับควบคุมดูแลจิตจนจิตของเราได้รับความสงบนี่เริ่มต้นทีไรเมื่อไรมันมีการเริ่มต้นมันมีท่ามกลางและก็มันมีที่สุดเหมือนอย่างเราเข้ามานี่เราเริ่มต้นปลายทางของเราก็นู่น2ชั่วโมงจากนี้ไป2ทุ่ม พยายามประคองให้อยู่ตั้งแต่เบื้องต้นให้มันอยู่ท่ามกลางให้มันอยู่จนถึงที่สุดจากนี้ไป2ทุ่มนั่นคือปลายทางที่เราจะพักและกับธรรมะส่วนมนต์ยังประคองให้อยู่ตลอดอย่าปล่อยนึกคิดล่องลอยเรื่อยเปื่อยนึกไปเรื่องอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมีผลเพิ่มของมันถ้าหากยังไม่รู้สึกตัวนึก1ได้มันก็นึก2นึก3นึก4นึก5นึก6ไปเรื่อยมันก็เพิ่มผลไปเรื่อยเป็น5เป็น6เป็น7เป็น8มันก็แก่กล้าไปเรื่อยเพราะมันเป็นร่องรอยของกรรมมันสะสมในตัวของตัวมันเองในที่สุดจะมันดื้อมันด้านถ้าหากไม่เคยดัดถูกดัดแปลงด้วยแล้วเนี่ยใจมันด้านใจมันจนดื้อมันใจมันจนด้านเราไม่รู้จักอัธยาศัยของมันไม่รู้จักจริตนิสัยของใจของเราเองศึกษาค้นคว้าจ่อมาอยู่อย่างนี้จ่ออยู่กับจิตของเจ้าของเนี่ยไม่เสียหายรู้จิตแล้วมารู้กายรู้กายแล้วมารู้จิตเราไม่ทิ้งคำบริกรรมเราอยู่กับกายเราอยู่กับจิตทำอย่างนี้ไปจนอิ่มอารมณ์อารมณ์ก็คือพุทโธเนี่ยทั้งพุทโธทั้งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละคืออารมณ์สิ่งที่ใจมันไปเกาะมันเป็นสองไปจากใจหนึ่งใจสองสิ่งที่ใจรู้คือลมคือคำดำริพุทโธสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์เอาอะไรดำริก็เอาใจนี่แหละดำริกำหนดดูลมแต่ลมมันเป็นธรรมชาติของมันเราดูมันหรือเราไม่ดูมันมันก็หายใจเข้าหายใจออกโดยหลักโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเพราะร่างกายของเรานั้นอยู่ด้วยลมขาดลมตายคนมีชีวิตอยู่ต้องมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นระบบของร่างกายหายใจเข้าเอาคุณสมบัติเข้าไปภายในกายหายใจออกเอาสิ่งที่วิบัติออกจากกายเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปในกาย
เอาอากาศที่สกปรกออกมานอกกายเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกมาในกายของเรามันมีทั้งออกซิเจนมันมีทั้งคาร์บอนไดบอนไดออกไซด์มันในกายของเรามันถ่ายเทกันอยู่อย่างนี้ยังไม่จบไม่สิ้นคนเราถ้าหากเลือดหยุดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองสมองขาดออกซิเจนสมองขาดออกซิเจนภายในไม่กี่นาทีสมองเสียแล้วสมองตายได้สมองขาดออกซิเจนการหายใจเข้าหายใจออกมีความหมายในกายเราดูสรุปไปอย่างนี้มันก็เป็นการเรียนรู้รูปกายของเราด้วยรู้ระบบรู้ความเป็นไปของกายเราด้วยจิตนึกคิดปรุงมีสติกำกับควบคุมดูแลสติมันก็เกิดจากจิตสัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็เกิดจากจิตความนึกความคิดความปรุงก็คือจิตแต่เราตั้งความรู้ตัวด้วยเจตนาให้เด่นชัดโรขึ้นมาแล้วประคองอย่างต่อเนื่องมันทำได้ที่เรียกว่าสติธรรมสติธรรมตัวนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เด่นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือชิ้นเดียวที่มีความสำคัญตั้งแต่พื้นไปถึงจนถึงระดับสูงสุดวิมุตติพระนิพพานการปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้นี่แหละคือหลักของกฎเกณฑ์ของการปลุกสติปลุกสัมปชัญญะภายในจิตของเราให้ทำงานให้ตั้งอกตั้งใจทำงานไปอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุที่เราไม่ส่งออกนอกผลวิบากกรรมที่เป็นเรื่องของธรรมหากมันสะสมไปในตัวของมันเองมันมีผลเพิ่ม1ก็เพิ่ม2ก็เพิ่ม3ก็เพิ่ม4ก็เพิ่มตกผลึกเป็นวิบากกรรมเป็นเรื่องของธรรมตั้งใจดูให้ชัดเจนเข้าไปการสวดมนต์เราก็ตั้งใจสวดเราก็ใช้จิตของเราสวดใช้จิตของเรานึกคิดสวดออกมาทางวาจาคือคำพูดเป็นวจีกรรม คำพูดที่เปล่งออกมาเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งบทสวดทุกบทเป็นธรรมะนับตั้งแต่เราสวดธรรมะนับตั้งแต่นโมเป็นบทนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าสามจบแล้วก็เจริญบทพุทธคุณบทธรรมคุณบทสังฆคุณเป็นการระลึกถึงบุญถึงคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เอาใจของเรามาสวดเอาปากของเรามาสวดมีใจนึกคิดแล้วก็มีปากสวดออกมาเป็นคำพูดมันเป็นการใช้จิตอย่างมีระเบียบจิตของเราได้ถูกใช้อย่างมีระเบียบเพราะบทแต่ละบทที่เราสวดนั้นมีการจัดไว้เรียงไว้อย่างดีจะเป็นบทร้อยแก้วจะเป็นบทร้อยกรองล้วนแต่บทที่เป็นธรรมทั้งนั้นการที่เรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างนี้มันเป็นการระลึกถึงผู้มีบุญมีคุณเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีบุญมีคุณกับพวกเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระธรรม
การตรัสรู้พระธรรมของพระองค์ทำให้พระองค์บริสุทธิ์พระองค์เอาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี่แหละมาบอกมาสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำบอกคำสอนเรียกว่าพระสาวกพระสาวกสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์เป็นพระสงฆ์สาวกผู้ฟังเมื่อพระพุทธองค์ล่วงไปแล้วธรรมะคำสอนของพระองค์พระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้อุ้มชูเป็นผู้สืบทอดมาจนถึงพวกเราโดยที่พระสงฆ์เหล่านั้นทรงจำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สมัยแต่ก่อนไม่มีการจดจารึกมีแต่จำคนนั้นก็จำคนนั้นก็จำอ้าวพระสูตรนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงที่ไหนเอามาสวดให้เข้ากันการสวดให้เข้ากันถ้าใครสวดไม่ถูกกระหม่อมแสดงว่าคนนั้นผิดนี่เป็นที่มาของการสวดมันเป็นการสาธยายในระหว่างที่เราสวดเราสาธยายนะใจของเราสงบอยู่กับบทสวดบทสาธยายมันเป็นการปิดกั้นกระแสของตัณหาที่จะมาย่ำยีหัวใจของเราใจของเราที่พระพุทธองค์พยายามพาเราถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามเพื่อให้รู้จักกิเลสตัณหารู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสตัณหาศึกษาให้รู้กลอุบายวิธีมายาของกิเลสตัณหารู้ข้อปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับกิเลสตัณหาเพราะตัณหานี่แหละทำให้เราวนเวียนอยู่ในโลกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นตายจากชาตินี้ไปเกิดที่โน่นตายจากชาตินั้นไปเกิดที่นี่เกิดที่ไหนก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเจ็บต้องปวดต้องทนทุกข์ต้องทรมานพวกเราทั้งหลายรู้จักความเจ็บความปวดความที่ต้องทนทุกข์ต้องทรมานมันน่าเจ็บแสบในหัวใจมากน้อยเท่าไหร่มันน่าเข็ดหลาบมากน้อยเท่าไหร่แต่พวกเราก็ติดตันอันตู้หาช่องออกหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเพราะขาดสติขาดปัญญาทำไมอาศัยมหาบุรุษเช่นอย่างพระพุทธองค์ที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาจนเต็มเปี่ยมจนเป็นเหตุให้เราได้ตรัสรู้คือรู้วิธีชะล้างรู้ช่องทางออกเพื่อจะแก้เหตุคือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดนี่เรามีได้โอ้ต้องสร้างบารมีสิยิ่งใหญ่ไพศาลสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดต้องเสียสละเสียสละทรัพย์จนหมดตัวเสียสละอวัยวะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อแลกกับความรู้คือคุณธรรมที่จะมารู้ช่องรู้ทางเพื่อที่ทำให้เราออกจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่มีบุญไม่มีบารมีถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้แล้วไม่มีโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จโดยเหตุที่พระองค์ได้ประสบความสำเร็จพิสูจน์ทดสอบจนสามารถรู้เหตุเกิดแล้วก็ดับเหตุเกิดได้จนหมดภาวะแห่งความเกิดเมื่อหมดภาวะแห่งความเกิดความไม่แก่ความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่มีเพราะความแก่ความเจ็บความตายมันมาจากการเกิดไอ้สิ่งที่เราพาเราเกิดพาเราไปเกิดไม่หยุดไม่หย่อนก็คือกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่ได้มาจากไหนไม่ได้มาจากป่าไหนมาจากใจของเราใช่เองกิเลสตัณหาเกิดจากใจของเราตัณหาแปลว่าความดิ้นรนความทะยานอยากในใจของเราใจของเรามันอยู่ไม่เป็นสุขเราย้อนมาดูใจของเรามันอยู่เป็นสุขไหมความที่มันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นั่นแหละคือความดิ้นรนไปของใจ
ดิ้นรนไปอย่างหนึ่งตัณหาแทรกดิ้นรนไปอีกอย่างหนึ่งตัณหาแทรกดิ้นรนไปยังไงตัณหาก็แทรกถ้าหากเราไม่รู้จักช่องทางอุบายวิธีของมันดิ้นไปยังไงมันก็เป็นผลรายได้ของมันดิ้นไปยังไงก็เป็นผลรายได้ของมันถ้าไม่มีคนอย่างมหาปรุคือพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนหนทางปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางเพื่อลดเพื่อละเพื่อวางเพื่อหลีกเพื่อเว้นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากความเกิดได้คือเราต้องเกิดอยู่ร่ำไปมีพบเกิดที่นู่นด้วยเหตุเราทำกรรมนี้มีพบเกิดที่นี่ด้วยเหตุที่เราทำกรรมนั้นกรรมที่เราทำเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมนำเราไปเกิดนำเราไปเกิดได้อย่างไรวิบากกรรมภายในใจของเรามันเป็นพลังมันมีพลังเหมือนอย่างเราอยากทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีพลังพอเราคิดถึงเรื่องการกระทำเหล่านี้บ่อยๆเข้ามันก็สะสมมากๆเข้ามันก็มีพลังเมื่อมีพลังเราก็จะต้องไปสนองตามที่มันนึกมันคิดนั่นแหละอย่างอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากผิดลูกผิดผัวผิดเมียคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องการสิ่งนู้นต้องการสิ่งนี้แบบปักจิตปักใจนี่คือความอยากคิดมากๆมันก็สะสมเมื่อสะสมก็ต้องไปเอาก็ต้องไปทำต้องไปสนองก็ต้องไปเอาไปเอาก็คือได้ไอ้ตามที่เรานึกเราคิดนี่แหละคือความอยากนำเราไปสู่พบเหมือนอย่างเราคิดถึงที่นอนเวลาที่มันดึกสักหน่อยหนึ่งเรารู้สึกง่วงนอนคิดถึงที่นอนละหมายไว้แล้วนะที่นอนเราละหมายไว้แล้วพอเราออกตรงนี้ไปเราก็ไปนอนนั่นแหละนั่นเพราะมันคิดไว้แล้วมันหมายไว้แล้วใจมันปรุงไว้แล้วเป็นวิบากมันตกผลึกเป็นวิบากสิ่งที่เรากระทำล่วงไปด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมมันมีพลังกรรมนี้มันพันมาที่ใจของเราใจนึกใจคิดใจปรุงติดอกติดใจชำนิชำนาญกับเรื่องนั้นกับเรื่องนั้นกับเรื่องนั้นเราจะต้องไปสนองเรื่องเหล่านั้นให้ได้นี่มันพันไปที่เรื่องใดมันก็จะดึงกายกรรมวจีกรรมของเราไปทำเรื่องนั้นที่จะเรียกว่าตัณหาคือความอยากความดิ้นไปของจิตนำเราไปสู่ภพนำไปแบบนี้นำไปแบบนี้วิบากกรรมที่เราทำนั่นแหละเป็นพลังพาจิตเราไปเกิดที่ภพโน่นที่ภพนี้ไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิ้นถ้าเราไม่พยายามหยุดความดิ้นของตัณหาภายในจิตมันก็ไม่หมดมันดิ้นอยู่เรื่อยๆมันปรุงอยู่เรื่อยๆมันสร้างเหตุสร้างปัจจัยของมันอยู่เรื่อยๆมันไม่รู้จักจบพระยกุลองค์จึงทรงให้เราตัดกระแสของความอยากตัดมันยังไม่ได้หยุดมันซะก่อนความอยากในใจของเราหยุดได้ไหมแค่เราตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธความอยากในใจของเราก็หยุดได้ลองตั้งใจบริกรรมพุทโธดูความอยากในใจมันมีไหมอยากเพื่อรักอยากเพื่อชังอยากเพื่อโกรธอยากเพื่อเกลียดอยากเพราะอิจฉาริษยาพยาบาทอะไรอะไรมันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้นี่มันก็เป็นการหยุดกระแสตัณหาได้ในเมื่อเราหยุดได้มันก็บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าไปเรื่อยบวกหนึ่งนาทีบวกสองนาทีบวกครึ่งชั่วโมงบวกหนึ่งชั่วโมงบวกสองชั่วโมงบวกสามชั่วโมงทำเรื่อยๆทำเนืองๆจนจิตของเราได้รับความสงบมีผลยิ่งใหญ่ไปสานหัวใจของเราแน่พลังแห่งความอยากมันก็เริ่มด้อยไป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 เพราะเรารู้บ่ายเรารู้วิธีเรารู้สาเหตุเรารู้ต้นตอของมันตัวตัณหานั่นแหละที่เรียกว่าเป็นสมุทัยทุกขสมุทโยทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัวตัณหาคือความดิ้นรนทะเยอทะยานของใจนั่นแหละเป็นเหตุให้เราได้ทุกข์การเกิดนั่นคือกองทุกข์เกิดนะ
พราะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการเกิดคือกองทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันการเกิดนะร่างกายของเราเป็นกองทุกข์พอได้ก้อนกายขึ้นมาปั๊บคือก้อนทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกอะไรล่ะทุกหิวทุกกระหายดูที่ร่างกายของเราเราต้องหาใส่เช้าใส่กลางวันใส่เย็นใส่ปานนะเพราะร่างกายมันบดมันย่อยมันขยี้ไปใส่อาหารเข้าไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้มันอยู่ได้ใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้เราก็ทุกข์กับเรื่องเหล่านี้แหละหาใส่ปากใส่ท้องนั่นเพราะร่างกายของเรามันเสื่อมไปมันสิ้นไปท่านเรียกว่าเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ร่างกายก็เป็นก้อนทุกข์ร่างกายก็เป็นกองทุกข์นอกจากนั้นแล้วทุกเปลี่ยนไปทุกเจ็บทุกปวดทุกป่วยทุกไข้สารพัดทุกแก่ชราและความตายเขาตายเราตายใครตายก็ตามมันจะมีคนเศร้าโศกวิโยคคร่ำครวญร้องไห้รำพึงรำพันตามเพราะคนเรามันเกี่ยวข้องกันแต่ละคนต้องมีพ่อต้องมีแม่ต้องมีพี่ต้องมีน้องต้องมีญาติต้องมีเพื่อนฝูงต้องมีสามีต้องมีภรรยาต้องมีลูกเต้าคนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นการคิดถึงการตรอมตรองใจจากการพลัดพรากมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นความเสียอกเสียใจมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นธรรมดานี่คือกองทุกข์แค่ร่างกายมันเปลี่ยนไปเจ็บก็ได้ปวดตายจิตใจก็ทุกข์นอกจากร่างกายเป็นทุกข์แล้วโดยเฉพาะสังขารจิตสังขารจิตมันก็เป็นตัวทุกข์ตัวนี้แหละมันเป็นตัวปรุงเป็นตัวปรุงปรุงเหตุปรุงปัจจัยให้ก่อทุกข์การที่เราจะไปทำทุกข์ไปก่อให้เกิดทุกข์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันก็มาจากการปรุงของใจของเราปรุงอะไรล่ะก็ปรุงตัณหานี่แหละท่านจึงว่าลุคสมุทโยลุคสมุทโยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรก็คือตัณหานี่แหละกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแต่หากมันมีหลายระดับชั้นนะการที่เราจะละการที่เราจะคลายมันจึงยากต้องใช้ความอดความทนต้องใช้ความละเอียดละออต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรต้องสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดต้องอุตสาห์พยายามอย่างยิ่งยวดถึงจะได้รู้หน้ารู้หลังรู้เรื่องรู้ราวโอกาสที่เราจะมารู้เหตุอุบายเพื่อที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้มันง่ายที่ไหนมันไม่ง่ายทั้งที่เราต้องการจะภาวนาเพื่อจะดับมันนั่นแหละเผลอให้มันจนได้เผลอให้มันจนได้เผลอให้มันจนได้มันสวมรอยเข้ามาเผลอให้มันจนได้ท่านเรียกว่าความหลงมันรู้ตัวได้ง่ายๆที่ไหนดูสิความโลภเกิดขึ้นเพราะความหลงความโกรธเกิดขึ้นเพราะความหลงแต่เราไม่รู้ความโลภเกิดขึ้นกับเราก็ไม่รู้เราไม่รู้มันหลงโลภความโกรธเกิดขึ้นกับเราก็ไม่รู้ว่ามันหลงโกรธราคะจะเกิดขึ้นในเราในหัวใจของเราในกายของเราในใจของเราเราก็ไม่รู้ไม่ทันมันเพราะมันหลงความหลงมันเส้นผมบางภูเขานะความหลงเส้นผมบางภูเขาดูมาที่ใจของเราเราจะเห็นพลิกขณะจิตปั๊บมันก็เป็นอื่นพลิกขณะจิตปั๊บมันก็เป็นอื่นถ้าเรารู้จักอุบายรู้จักวิธีเราก็มาตามรู้ตามพิจารณาอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการหยุดมันเป็นการชะลอมันเป็นการหยุดและมันเป็นการคลี่คลายเหตุปัจจัยถือว่าเป็นการตัดกระแสของมันด้วยปัญญาท่านถือว่าปัญญาสามารถตัดกระแสของตัณหาได้เพราะปัญญายังเข้าไปรู้เหตุเข้าไปรู้ปัจจัยของมันก็ปล่อยก็วางละ
ราะเหตุที่เราหลงเนี่ยหลงนี่เองหลงยึดเหตุหลงยึดปัจจัยของมันเราไม่รู้สึกตัวด้วยเหตุที่เราใช้สติใช้ปัญญายังเข้าไปรู้ถึงเหตุถึงปัจจัยของมันแล้วมันเป็นการใช้ปัญญาจ่อเข้าไปในมุมมืดเหมือนเราส่องแสงสว่างเข้าไปในมุมมืดเห็นนู่นเป็นนู่นเห็นนี่เป็นนี่เห็นนั่นเป็นนั่นเราก็หมดข้องใจว่าเออคืออะไรเป็นอะไรเรารู้จักหมดในเมื่อเราส่องเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของเราก็หมดข้องคาหมดสงสัยเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยอย่างแท้จริงอยู่ในใจของเราของท่านนะมันมีสิ่งเหล่านี้ผูกพันมาไม่รู้กี่อสงไขยกลับมาแล้วแหละแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เราเพิ่งเกิดอัตภาพเดียวไม่ใช่เราเกิดอัตภาพเดียวแล้วเราจะตายอัตภาพเดียวใจคือผู้รู้ของเราไม่ตายใจคือผู้รู้ของเราไม่ตายมันเป็นธาตุที่ไม่ตายก็เหมือนอย่างเรานอนหลับมันหลับกับเราไหมล่ะฝันสารพัดตัวโอกาสที่มันดับเพราะหลับสนิทไปเนี่ยมีน้อยฝันนอนฝันเนี่ยฝันทั้งคืนน่ะอยู่นิ่งที่ไหนดูที่จิตของเราเอาอะไรไปฝันน่ะก็ธาตุรู้นี่แหละมันดับที่ไหนมันนอนที่ไหนอ่ะมันไปเที่ยวไปฝันสารพัดแล้วแต่มันจะฝันตัวจิตของเราเนี่ยมันไม่ตายร่างกายนอนหลับมันก็ไม่หลับกับเราร่างกายตายมันก็ไม่ได้ตายกับกายนะธาตุรู้คือใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ตายกับกายเลยพอกายตายปั๊บวิบากกรรมที่มันเคยอาศัยกายแล้วไปสร้างกรรมนั้นไปสร้างกรรมนี้ไปสร้างกรรมนี้ไปสร้างกรรมนั้นมันตกผลึกเป็นพลังงานอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวของมันเป็นพลังนำไปสู่ภพทำดีมากๆ มันก็นำไปสู่ที่ดีทำชั่วมากๆ มันก็นำไปสู่ที่ชั่วเพราะพลังนั้นมันสะสมได้เหตุได้ปัจจัยยังไงเหตุปัจจัยนั้นแหละมันพาไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยบุญกุศลคุณงามความดีมากมันก็ส่งไปในสิ่งที่ดีที่งามมีความสุขมีกายก็มีกายละเอียดมีกายที่เป็นทิพย์ที่อย่างไปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นหรือมากำมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีบุญมีสติมีสัมปชัญญะมีอวัยวะสมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่จนมีสติดีมีปัญญาดีนี่คือคนมีบุญบุญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราสั่งสมด้วยพฤติกรรมที่กายกรรมที่วจีกรรมที่มโนกรรมของเราทำไมคนเราจึงเกิดมาแล้วได้ไม่เหมือนกันก็เพราะเราสั่งสมมาไม่เหมือนกันไม่รูปร่างหน้าตาเราจึงไม่เหมือนกันบางคนคิริ้วคิเรศบางคนก็สวยงามน่าดูบางคนก็สุขสมบูรณ์บริบูรณ์บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยอดแอดแอดเกิดมาทั้งทีไม่สมบูรณ์บางคนก็หูหนวกตาบอดปากแหว่งเพดานโวอย่างนั้นก็มีนะคือก็มีหูหนวกเนี้ยสารพัดที่มันจะเป็นเพราะอะไรก็เพราะเขาสร้างกรรมไม่ดีในเมื่อเราสร้างกรรมไม่ดีคือจิตของเรามันมีคุณสมบัติไม่ดีมันก็ไปได้กายที่ไม่ดีกายมันเป็นคุณสมบัติของใจคุณสมบัติของใจมีแค่ไหนมันก็ส่งผลมาที่กายทำให้กายได้อย่างนั้นถ้ากายมีบาปกรรมหนักหนาสาหัสทับถมหัวใจของตัวเองหนักหนาสาหัสจนงอไม่ขึ้นไม่มีสติไม่มีปัญญามือตึ๊บตื้อทั้งที่มีอวัยวะครบ32เหมือนกันขาดสติขาดปัญญาโง่เง่าตอบตัวแล้วดูสิทำไมคนหนึ่งจึงฉลาดทำไมคนหนึ่งจึงโง่ทำไมคนหนึ่งจึงคิดได้ไอ้คนหนึ่งจึงคิดไม่ได้เพราะกรรมที่มันทับถมในหัวใจของเรามันแตกต่างกันท่านจึงให้เราสร้างแต่กรรมดีกรรมดีพาเราไปสุขพาเราไปสู่ความสุขความเจริญกรรมที่เราทำทั้งหลายทั้งปวงนะมันจำแนกสัตว์กรรมังสัตเตวิภัชติ
ธัมมังสัตเตวิภัชติยะลิดังหีนัปปณีตตายะกรรมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตต่างๆกันพวกเลวก็อยู่พวกเลวพวกประณีตก็อยู่พวกประณีตเราดูที่มนุษย์เราแต่ละภพแต่ละภพแต่ละภพกรรมมันจำแนกไปเทวดาชั้นจาตุมกรรมก็จำแนกไปเทวดาชั้นจาดาวดึงกรรมก็จำแนกไปเพราะเขาทำกรรมได้ขั้นนั้นระดับนั้นเขาถึงจะไปสามารถไปเกิดบนชั้นนั้นชั้นดุสิตชั้นนิมมานารีชั้นปรินิมิตวสวดีพวกสวรรค์ชั้นพรหมพวกอย่างเงี้ยกรรมมันจำแนกสัตว์ให้หยาบให้เลวให้ละเอียดให้ประณีตต่างๆกันไปตามอะไรตามพฤติกรรมที่ใจของคนคนนั้นสร้างเอาไว้ทำเอาไว้นี่เรื่องของกรรมกรรมที่เราทำด้วยกายด้วยกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เคยหายไปไหนมีใจเป็นผู้เก็บหอมรอมริบเอาไว้สังสมเอาไว้ตกผลึกเป็นวิบากกรรมตกผลึกเป็นวิบากกรรมสิ่งที่เราน่ากลัวที่สุดก็คือกรรมไม่ดีกรรมชั่วเพราะให้ผลเป็นเรื่องทุกข์ทรมานเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดบางทีให้ผลชาติเดียวยังไม่พอให้ผลสืบๆไปมรุตตั้งกี่ชาติจากกรรมที่เราสร้างเราทำไม่ดีกรรมให้ผลชาติเดียวยังไม่หมดให้ผลสืบๆก็ไปอีกตายแล้วไปเกิดเป็นชาตินั้นไปเกิดเป็นนั้นไปเกิดเป็นนั้นตามไปเล่นงานอยู่ชาตินั้นอีกมันตามไปได้ยังไงอ่ะมันก็ตามไปกับผู้ที่ก่อเหตุเข้ามานั่นผู้ที่ก่อเหตุเข้ามาคืออะไรก็คือใจดวงนั้นแหละใจดวงนั้นไปไหนมันก็ตามเล่นงานถึงนั้นใจดวงนั้นไม่เคยดับไม่เคยตายโผล่จากนี้ไปโผล่ที่นู่นหลุดจากนู้นไปโผล่ที่นู่นหลุดจากนู้นไปโผล่ที่นู่นมันหอบหิ้วกรรมไปกรรมดีก็ตามไปส่งผลที่นู่นกรรมไม่ดีก็ตามไปส่งผลที่นู่นเพราะในอัตภาพนี้มันละกายไปแล้วมันก็ไปโลกใหม่มีวิญญาณไปเที่ยวจับจองที่นู่นที่นี่หรือไปสู่ภพภูมิที่นู่นที่นี่ที่ท่านพูดถึงว่า31ภพ31ภูมิเป็นที่อยู่ของวิญญาณของพวกเรานี่แหละนะมาเป็นมนุษย์นะตามจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายที่เรียกว่าอบายพวกนี้ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นแต่ชั้นที่เป็นโลกมนุษย์เป็นชั้นกลางๆสามารถทำให้เราสร้างกรรมและวิบากกรรมสังสมอบรมในอัตภาพเดียวได้มากมายเยอะแยะได้มากมายมหาศาลสามารถทำดีสุดจุดก็ได้สามารถทำเลวสุดจุดก็ได้ในอัตภาพความเป็นมนุษย์บนเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้น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 ส่วนมากเขาเสวยวิบากกรรมชั้นจาตุมเขาไปเสวยวิบากกรรมดาวดึงยามาดุสิตเขาไปเสวยวิบากกรรมเสวยวิบากกรรมเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็เสวยวิบากกรรมแต่ว่ากรรมใหม่ที่เราจะพึงทำมันทำได้ง่ายเช่นอย่างเราสงเคราะห์เนี้ยให้ทานเนี้ยมีผู้รับทานเมื่อเราต้องการทำทานก็จะมีผู้รับทานสมมติอย่างเราอยู่บนสวรรค์เราทำทานใครจะมารับของเราคนนั้นเขาก็มีความสุขคนนั้นเขาก็มีความสุขของเขาคนนั้นเขาก็มีความสุขของเขาเพียงพอของเขาเพียงพอของเขาเราจะไปทำกับใครแต่ในโลกมนุษย์มันมีสารพัดที่เราจะมาสร้างกรรมอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ฉันจะมาอุบัติในโลกมนุษย์เพราะการอุบัติในโลกมนุษย์เนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลได้มากทำได้ทุกระดับชั้นทำได้มากจะเสียสละทานเสียสละสิ่งของนอกกายจนหมดเนื้อหมดตัวให้อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานสามารถทำได้เกิดอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยไปอยู่ภพอื่นทำไม่ได้อยู่ภพอื่นไปเสวยกรรมเช่นอย่างไปอยู่บนพรหมเนี่ยพรหมเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาอยู่ด้วยอารมณ์ที่เป็นธรรมพรหมตั้งแต่พรหมตั้งแต่พรหมชั้นที่หนึ่งพรหมทั้งหมดมัน20ชั้นนะพรหมเยอะนะพรหมเราตั้งใจ
ภาวนาให้ใจได้รับความสงบเรามีที่ไปคือโลกพระพรหมสูงกว่าสวรรค์หกชั้นอีกท่านใจสงบให้ใจหยุดนึกหยุดคิดหยุดปรุงมีสติกำกับปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่ไม่ตัณหามันแทรกเข้ามาจนใจของเราได้รับความสงบไม่ปรุงไม่ก่อกวนไม่สร้างเวรสร้างกรรมชั่วช้าลามกจนสามารถได้รับความสงบได้รับความสุขมันก็เป็นการสร้างกรรมที่เป็นสร้างกรรมเป็นการสร้างกรรมที่บริสุทธิ์เป็นสร้างการสร้างกรรมที่ละเอียดสร้างกรรมที่ละเอียดถึงขั้นที่ว่าเป็นข้อปฏิบัติด้วยแล้วอย่างตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจเจริญปัญญาตั้งใจปฏิบัติธรรมนั่นแหละสามารถตั้งใจทำได้เพราะผลอานิสงส์ที่เกิดขึ้นตามมาย่อมมีย่อมเปลี่ยนไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนั่งจะปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาจะเป็นจะตายไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเราต้องการให้สงบมันสงบไหมความสงบนั่นแหละนั่นแหละคือผลที่เราจะพึงได้มันจะไม่มีเหตุใดๆที่จะประสิทธิ์จากผลไม่มีถ้าเราทำถูกมันก็สงบได้ถ้าเราทำไม่ถูกมันก็ไม่สงบเพราะเราทำไม่ถูกมันถึงไม่ได้มันไม่ได้อย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งมันไม่ได้ความสงบมันก็ได้ความฟุ้งซ่านต่อเพราะเราทำไม่ถูกถ้าเราทำถูกมันก็สงบผลจะไม่ประสิทธิ์จากเหตุทำทีไรจะต้องมีเหตุแล้วก็มีผลกิริยาที่เราทำนั่นแหละเป็นกรรมเป็นการลงมือสร้างกรรมทำลงไปแล้วตกผลึกเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมตัวนี้แหละมันสะสมทำไมคนเราจะมีจิตใจนิสัยไม่เหมือนกันเพราะสั่งสมมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นบางคนมีราคะจริตบางคนมีโทสะจริตบางคนมีโมหะจริตบางคนชอบใคร่ครวญนึกคิดถึงสติปัญญาที่เรียกพุทธิจริตบางคนชอบวิตกเขาเรียกวิตกจริตดูด้วยจริตที่ท่านเขียนเอาไว้จริตตะจริตตะแต่หัวใจของใครมันก็มีเหมือนกันทุกคนนั่นแหละวิตกจริตพุทธิจริตราคะจริตโทสะจริตมีเหมือนกันหมดราคะโทสะโมหะมีเหมือนกันหมดถ้าเราละยังไม่ได้แต่มันจะหนักไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะสังสมอยู่อย่างนั้นเช่นคนชอบทำอะไรตามใจตัวทำนู้นทำนี้ไม่ได้อย่างใจขมงฉงเฉงคึงเครียดถึงเฉียวเรียวกราดเคยทำมาจนเป็นนิสัยแสดงความโกรธแสดงความเครียดจากการที่ไม่สมใจจากการที่ไม่สมหวังแน่สร้างอย่างนั้นสร้างอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นมันตกผลึกเป็นวิบากเป็นนิสัยเป็นสันดานบางคนมีนิสัยเมตตากรุณาเจริญเมตตากรุณาเป็นอาคิณจิตใจเยือกเย็นคำพูดคำจานิ่มนวลอ่อนหวานเยือกเย็นแน่มันส่อไปถึงจิตที่เยือกเย็นส่อไปถึงจิตที่มีความสุขเต็มเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาเนี้ยเราขึ้นจากสังสมความสงบก็เช่นเดียวกันมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราสังสมทำไมเราทำแล้วเราไม่สงบทำไมเขาทำเขาได้รับความสงบเพราะเราเขาสังสมมามากกว่าเราเขามีความอุตสาหะพยายามมากกว่าเราทำไมเราทำไม่ค่อยสงบเพราะเราไม่ค่อยสั่งสมเราไม่ค่อยชอบเราไม่ทำเราไม่อดทนเราไม่ตั้งใจที่จะเอาเราไม่เห็นผลไม่เห็นอานิสงส์อยากได้อยู่อยากได้อยู่ทำเรื่อยๆเราก็มีผลเพิ่มปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยมันก็สะสมเป็นวิบากกรรมไปเรื่อยเพราะกฎเกณฑ์ของเหตุของผลนั้นมันไม่มีเหตุใดที่เราทำลงไปแล้วจะไม่มีผลมันต้องมีไม่มีเหตุใดๆจะประสิทธิ์จากผลไม่มีผลใดๆจะประสิทธิ์จากเหตุเรื่องเหล่านี้เราไม่ต้องแพลงพลางสงสัยให้หมดข้อข้องใจข้อสงสัยขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำ
ถ้าจะรักษาศีลมีผลมีอานิสงส์โอ้ไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นได้อะไรแน่แล้วจะเอาอะไรรักษาศีลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนั่นคืออานิสงส์ที่ได้เราจะเอาอะไรเราไม่ฆ่าสัตว์สัตว์มันก็ไม่ตายเพราะเรานั่นเอาอะไรอีกถ้าเราไม่สำรวมป๊อกป๊อกเลี้ยวข้าเลี้ยวข้ามันก็ตายไม่หยุดไม่หยุดแต่มดแค่แมลงแค่ยุงอยู่ทั้งถ้าเราไม่มีจิตใจจิตนิสัยที่สังรวมระวังในกรรมในสังรวมระวังของในกรรมของสัตว์แล้วก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยเดินเหยียบเดินย่ำบดขยี้ได้อย่างสะดวกสบายไม่มีอะไรเป็นเครื่องไปคุยเคียแค่เคียในใจให้ใจดวงนั้นกระเทือนได้เพราะใจมันหยาบมันดูไม่ออกแต่ถ้าคนใจละเอียดโอ้ยมีอะไรบ้างมีอะไรตาเนี่ยแหลมคมเห็นมดตัวเล็กๆก็เห็นไม่กล้าเหยียบไม่กล้าย่ำนะครับไม่กล้ากวาดกลมจะตายระวังรักษาใจมันละเอียดเหมือนกันที่จะรักษาศีลก็มีผลมีอานิสงส์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทุบพื้นปีนกาไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงส่งเสริมไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่คำอ่อนคำหวานพูดแต่คำที่เชื่อมประสานความสมัครสมานสามัคคีแน่มันก็สะสมกรรมมันสะสมนี่แหละสิ่งที่เราสะสมได้มากเกี่ยวกับเรื่องใดสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นนิสัยของเราสะสมเกี่ยวกับเรื่องใดสิ่งนั้นกลายเป็นนิสัยของเรานิสัยสะสมบุญจิตใจมันก็นึกถึงแต่เรื่องบุญจะทำนู่นจะทำนี่จะทำนี่จะทำนั่นรักบุญเกลียดบาปหาเรื่องทำแต่บุญหาเรื่องให้ทานหาเรื่องรักษาศีลหาเรื่องภาวนาพูดถึงเรื่องให้ทานรักษาศีลภาวนาคือคนที่ฝักใฝ่คือเรื่องบุญแต่คนฝักใฝ่เรื่องบาปไอ้นู่นน่ะเขาถือศีลกันหมดไม่มีให้ทำเราไปเอาปลาพอนั้นเพราะไอ้คนนั้นถือศีลมันไม่เอาดอกมันไปเอาซะเรียบแหมดีไอ้คนนี้ถือศีลกันหมดเราไปเอาเรียบแน่เห็นไหมไอ้คนหนึ่งสั่งสมบุญไอ้คนหนึ่งสั่งสมบาปนะมองเห็นเจ้าของว่าเจ้าของได้เปรียบเขาเจ้าของโง่จะตายไม่รู้จักว่าเจ้าของได้เปรียบเขาดูสิใจของคนมันยาวมันละเอียดต่างกันนะแค่ศีลห้าบางคนเนี่ยไม่ได้คลายเคืองใจเลยทำได้สบายใช้แค่ศีลห้าศีลหยาบหยาบเนี่ยแค่นี้ทำได้สบายใช้มันไม่มีอะไรไปคุยไปเคี่ยวไปกวนใจแหละแต่คนที่เข้าใจละเอียดเนี่ยมันก็มันบ่งบอกถึงเป็นเหตุให้กระเทือนใจกระเทือนใจการฆ่าสัตว์กระเทือนใจลักทรัพย์รู้ถึงในการพูดโกหกกระเทือนใจดื่มเหล้าได้ยินว่าคำว่าเหล้าโอ้นี่ท่านห้ามท่านห้ามท่านห้ามมันกระเทือนใจเพราะใจเขาละเอียดคนใจหยาบแล้วก็เฮ้ยมาไหนเห็นมีอะไรไหนบาปไหนเห็นมาเหมือนหมูเหมือนแมวอ่ะให้เห็นน่ะไม่เห็นโน่นท้ามันอีกนะเอาความโง่ของเจ้าของมารองรับอีกลองดูเถอะมนุษย์ในโลกนี้จริงไม่เหมือนกันเรื่องของคนอื่นเป็นเกณฑ์เป็นประมาณไม่ได้เราศึกษาปรับปรุงดูแลแก้ไขเพราะพฤติกรรมของเราอยู่ในศีลเราอยู่ในธรรมเราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขให้เราอยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมอยู่ในศีลก็คือถือศีลอะไรบ้างถือศีล5ถือศีล8ถือศีล10ถือศีล227พระเจ้าประสงค์ถือศีลอะไรบ้างอยู่ในศีลรักศีลถนอมศีลระมัดระวัง
ลัวจะเสียศีลกลัวจะผิดศีลแน่แต่ถ้าคนไม่รักศีลน่ะคนไม่สนองศีลไม่หวงศีลก็เหยียบย่ำทำลายที่คือตะกือการผิดศีลน่ะผิดแล้วมันไม่ใช่ศีลขาดเฉยๆนะมันเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเพราะศีลนั้นมันเป็นทั้งศีลมันเป็นทั้งธรรมศีลนั่นไม่ใช่ขาดเฉยขาดไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นขาดเหมือนบาดแผลเจ็บให้ปวดแน่คนที่ใจอยากเขาก็พูดอย่างนั้นคนที่เข้าใจละเอียดเขารักศีลยิ่งกว่าชีวิตยิ่งพระโสดาบันพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปรักศีลยิ่งกว่าชีวิตนะอริยกันตศีลศีลของพระอริยะรักศีลยิ่งกว่าชีวิตชีวิตตายช่างมันขออย่าให้ศีลขาดชีวิตไม่มีความหมายศีลมีความหมายกว่าเนี่ยรักศีลยิ่งกว่าชีวิตเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นอธิศีลอธิจิตจิตของเขาได้รับความสงบอธิปัญญาปัญญาละเอียดสุขุมลุ่มลึกคนเราแตกต่างกันจากการสังสมจากการอบรมสังสมยังไงก็ได้อย่างนั้นอบรมยังไงก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมเราพึงสำรวมระวังเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยจากเวรจากภัยจากบาปจากกรรมเพราะเป็นเรื่องที่น่าเข็ดน่าหลาบในหัวใจของเราของท่านการที่เราสำรวมระมัดระวังแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่างเดียวมันเป็นการสำรวมหมดทุกอย่างตล่อมล้อมาที่การตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบในขณะที่เราทำทานศีลภาวนาร่วมอยู่ในใจดวงเดียวนี่แหละสติปัญญาสมาธิอะไรร่วมอยู่ในนี้ทั้งหมดถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำมันยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรให้เรารู้เราเห็นใจของเราใจของเรามันอยู่หรือมันไปมันนิ่งหรือมันโดดดีดโดดเล่นโดดโลดเต้นใจของเรามันสงบหรือใจของเรามันฟุ้งซ่านรำคาญใจของเรามันเดือดดาลมันง้อมันทึบมันทึบมันทื่อหรือมันอะไรให้รู้ใจของตัวเองท่านจะให้ใช้สติใช้ปัญญาดูเรื่อยๆดูเนืองท่านใช้เจริญสตินะฮะที่เราสวดเมื่อกี้นะเราสวดบทเจริญสติสตินี้ถ้าเราเจริญ7วัน7เดือน7ปีที่ท่านพูดถึงอานิสงส์ที่ไหนโยหิโกจิภิกขเวเมจัตตาโรสติปัฏฐานเอวังภาเวยะพระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายใครเจริญสติ7วัน7เดือน7ปีเจ็ดปียกไว้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนยกไว้เจ็ดวันบุคคลคนนั้นถ้าหมดอุปธิเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์คำว่าอุปธิคือที่เกิดคือความเกิดอุปธิคือที่เกิดคือความเกิดถ้าหมดอุปธิคือหมดความเกิดตัดกิเลสตัณหาได้หมดถ้าหมดอุปธิเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้ายังมีอุปธิอยู่ยังต่ำได้เป็นพระโสดาบันยังสูงได้เป็นพระอนาคามีตั้งใจเจริญ7วัน7เดือน7ปีเป็นอย่างช้านี่เป็นเหตุผลที่ท่านประกันเอาไว้ถึงการตั้งใจเจริญสติทำยังไงจะได้7วัน7เดือน7ปีท่านให้ทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างตั้งอกตั้งใจทำทุกขณะของจิตไม่ปล่อยให้จิตของเราคลาดเคลื่อนไปจากกฎเกณฑ์ของการตั้งใจสำรวมระมัดระวังเกี่ยวกับสติธรรมสัมปชัญญะธรรมเพราะในเมื่อเราเจริญนี้ขึ้นมาแล้วเหมือนกับเรา
มีเวรมียามเฝ้าระแวดระวังที่จะมาทำลายจิตของเราตัณหาเกิดไม่ได้ขณะไหนๆตัณหามันเกิดมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ในสุดตัณหามันก็ไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมามีแต่อุบายแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะลดเพื่อที่จะละที่จะวางเพื่อที่จะชักล้างเข้าไปรู้เหตุปัจจัยของสมุทัยคือกิเลสตัณหาอาสวะมันไม่มีช่องไม่มีทางที่จะโผล่ขึ้นมาได้การต่อเนื่องแต่ถ้าเราทำหยุดทำหยุดทำหยุดทำขาดทำขาดทำขาด7วัน7เดือนเนี่ยถือเป็นเกณฑ์ไม่ได้7กับ7กันนี่ยังไม่รู้เรื่องเราทำหยุดทำหยุดทำไม่รู้เรื่องทำไมเราทำแล้วไม่ได้ผลไม่เกิดผลเราก็ดูไปที่เราทำเราทำได้ละเอียดเราทำได้ถี่ยิบเราทำได้ต่อเนื่องขนาดไหนคนที่เขาดูไปแล้วเหมือนเขาทำง่ายเขาภาวนาง่ายเพราะเขาสั่งสมมากเขาสั่งสมมานานเขาตั้งใจทำบางทีเราอาจจะสั่งสมมานานแต่ว่าทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างทำขาดขาดทำขาดขาดแล้วก็ทำอยู่แต่ก็ไม่ตั้งใจทำมันเหตุปัจจัยมันต่างกันเพราะฉะนั้นผลถึงต่างกันการจุดเปรียบเทียบเหมือนกับสีไม้เกิดไฟจะเกิดขึ้นจากการสีไม้เนี่ยสีการเสียดสีทำให้เกิดความร้อนความร้อนนั่นแหละเป็นไฟร้อนถึงขีดถึงขั้นลุกเป็นเปลวขึ้นมาได้ขนาดเอาไม้แห้งๆแท้ๆมันสีถูกวิธีซะด้วยสีแล้วก็หยุดแม่ไฟที่มันสะสมร้อนขึ้นมามันก็เย็นไปแล้วคิดได้อีกสีแล้วก็หยุดแน่มันสะสมเป็นไฟขึ้นมาได้ที่ไหนเกิดขึ้นไม่ได้ท่านจึงให้ทำอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วถ้าหากเรายังส่งเสริมกิเลสตัณหาราคะในหัวใจของเราด้วยแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเอาไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยแล้วยังแช่อยู่ในน้ำอีกไม้สดๆเอามาเสียให้เกิดไฟมันเกิดได้ที่ไหนมันเกิดไม่ได้พระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าไม่ได้เปล่าคนที่มีใจเปรียบเสมือนไม้แห้งคือคนที่มีจิตเป็นสมาธิจิตที่ไม่กังวลกับวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสจิตไม่ห่วงใยกับวัตถุเหล่านั้นคือจิตได้รับความสงบไม่ติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสจิตสงบท่านเปรียบเสมือนไม้แห้งจิตไม่สงบจิตดิ้นรนหาแต่เรื่องของกามคุณเหมือนไม้สดจิตยังไม่ออกจากกามกายยังไม่ออกจากกามด้วยจิตยังไม่ออกจากกามด้วยและบริโภคกามเนืองๆอีกด้วยเหมือนไม้สดมันก็ต้องชุ่มด้วยยางใช่มั้ยนอกจากชุ่มด้วยยางแล้วไม้สดยังถูกแช่อยู่ในน้ำอีกบรุษต้องการเสียเกิดเป็นไฟเหนื่อยเปล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเราต้องใช้ภาวนาไปจนใจได้รับความสงบพิจารณาด้วยสติธรรมสัมปชัญญะธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยวิปัสสนาธรรมเพื่อรื้อเพื่อค้นเพื่อขุดเพื่อคุ้ยรากแก่นเง่าต้นตอของสมุทัยจนสามารถพบเจอหรือออกได้เหมือนบุรุษที่มีใจสงบเหมือนกับไม้แห้งสีกันให้เป็นไฟสีไม่หยุดสียังต่อเนื่องจนสัญลักษณ์ไฟปรากฏควันปรากฏฐานน้ำดำปรากฏฐานแดงๆปรากฏขยับไม่หยุดเอาจนทุบลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาในไฟใช้ความขยันหมั่นเพียรสัมมาวายามะที่เราจะถูกประกอบความเพียรจนเกิดผลปรากฏในหัวใจของเราเราเอามาเทียบอุปมาอย่างนี้แล้วมาเทียบกับที่เราเพราะฉะนั้นเราจะวางความขยันความอุตสาห์พยายามได้อย่างไรถ้าเราวางแล้วเราก็หมดหวัง
วางแล้วเราก็หมดหวังวางแล้วเราจะหวังอะไรอีกเพราะเราหยุดทำเหตุผลที่ไหนจะโผล่เราหวังจากอะไรเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถึงเราไม่หวังมันก็จะต้องมีผลโผล่ขึ้นมามันจะต้องมีผลเพิ่มขึ้นมาเพราะเรื่องของผลมันจะไม่ประสิทธิ์จากเหตุผลใดๆจะประสิทธิ์จากเหตุไม่มีเหตุใดๆจะประสิทธิ์จากผลไม่มีแต่ถ้าทำเหตุผิดผลผิดมันก็เกิดขึ้นถ้าทำเหตุถูกผลที่ถูกถึงจะเกิดขึ้นตรงนี้จะมีความสำคัญอยู่นะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมาด้วยกันสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิบางทีกันมักผิดเดินมักผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิท่านพูดไว้ตรงข้ามเลยนะมิจฉามิจฉามิจฉาแปลว่าทำผิดทำไม่ถูกต้องสัมมาสัมมาแปลว่าชอบชอบคือถูกสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบท่านพูดถึงเห็นตามหลักมหาสติปัฏฐานนี่แหละเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี่สัมมาทิฏฐิเป็นไปในหลักของมหาสติปัฏฐานที่เราสวดเห็นชอบเห็นแบบนี้ท่านเรียกว่าเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริออกจากกามไม่ใช่ดำริเพิ่มกามดำริออกจากกามออกจากบ้านออกจากเรือนออกจากการคลุกเคล้าคลุกคลีกับบ้านกับช่องกับผัวกับเมียที่เราดำริออกจากกามถ้าเราไม่ดำริออกจากกามมันก็จะพันอยู่ในกามกามสุขาลิกานุโยคท่านจึงพูดพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่ากามสุขาลิกานุโยคประกอบตนพัวพันในกามจะปฏิบัติธรรมยังไงจะให้ได้อะได้ทำเพราะเรายิ่งพัวพันไปมันก็ยิ่งเสริมกิเลสมันไม่ใช่เสริมธรรมมันยิ่งเพิ่มกิเลสมันไม่ใช่เพิ่มธรรมแล้วธรรมที่ไหนมันจะเกิดขึ้นในเมื่อเราทำผิดมิจฉากัมมันตะมิจฉาสังกัปปะดำริชอบดำริผิดนี่คือดำริผิดดำริถูกคือดำริออกจากกามดำริในความไม่พยาบาทโกรธดำริในความไม่เบียดเบียนคิดสนุกเบียดเบียนสัตว์คำว่าดำริแปลว่านึกคิดอยู่ในใจคนเราจะทำนั้นจะทำนี้จะทำสิ่งใดก็ตามมันมาจากการดำริภายในจิตดำริที่จะทำทำนู่นทำนี่ทำนี่ต้องคิดก่อนนึกก่อนถึงทำเพราะใจต้องไปก่อนจะทำสิ่งใดๆใจต้องไปก่อนการนึกคิดก่อนนั่นแหละที่เรียกว่าดำริชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบการงานที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาชีพสัมมาชีพอาชีพที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมสัมมาวายามะพยายามชอบพยายามสำรวมระมัดระวังสังวรประทานระวังประหารประทานระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นบาปเก่าที่มีอยู่พยายามละสังวรประทานประหารประทานการพยายามนั่นมันเป็นการภาวนาภาวนาไปมีผลตกผลึกไปมันก็เป็นสัมมาวายามะสัมมาภาวนาสัมมาวายามะสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานผลเพิ่มมันก็เกิดขึ้นก็มีขึ้นสัมมาวายามะแท้ที่จริงเราอยู่หน้างานเนี่ยสัมมาวายามะมาเฉพาะหน้าเราเลยนะถ้าเราอยู่หน้างานภาวนาสัมมาวายามะจะต้องเป็นที่หนึ่งเลย
จะต้องโดดเด่นตั้งโร่ขึ้นมาเลยสังวรสำรวมรอดขึ้นมาทันทีสังวรประธานปานประธานระวังไม่บาปเกิดขึ้นระวังไม่กิเลสเกิดขึ้นความโลภความโกรธราคะตัณหาเกิดขึ้นของเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วพยายามขุดคุยหาเหตุหาปัจจัยของมันมูลประธานฐานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานสัมมาสติสัมมาสมาธินึกคิดเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานสีนั่นแหละตามพิจารณากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาตามพิจารณาเวทนาเวทนานุปัสสีนิรติมีเวทนาเป็นเครื่องอยู่จิตเตจิตานุปัสสีนิรติตามพิจารณาจิตเป็นเครื่องอยู่เจริญอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันก็เป็นการเจริญธรรมตามเจริญธรรมตามพิจารณาธรรมตามกำหนดธรรมตามพิจารณาธรรมนี่มันเป็นสัมมาสัมมาสัมมาแปลว่าชอบ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 แต่ถ้าตรงกันข้ามผิดเมื่อผิดมันก็สะสมผลผิดทำถูกมันก็สะสมผลถูกเหตุปัจจัยหลายอย่างเราพึงวินิจฉัยใคร่ครวญแล้วก็เลือกถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกไม่นำเราไปสู่ความผิดเอาละพอสมควรแค่นี้แหละวันนี้